แล้วสิ่งที่อาจารย์อยากเน้นทุกคนเลยคืออยากให้น้องๆมีกระดาษทดเลขอันนึงนะครับทดมาทดออกมาตอบผิดตอบถูกช่างมันนะครับมันถือได้เป็นการฝึกฝนนะครับเป็นการฝึกฝนอันนี้เป็นการติวฟรีให้น้องๆนะครับหน้าเพจตรงนี้เพราะฉะนั้นมีโอกาสไม่บ่อยนะครับที่อาจารย์แก๊ปได้ออกมาติวหน้าเพจตรงนี้ส่วนใหญ่เราจะบรรยายกันอยู่ในกลุ่มคอร์สออนไลน์นะครับเพราะฉะนั้นทุกอาทิตย์เนี่ยอาจารย์แก๊ปก็จะออกมาเจอพวกเราอาทิตย์ละ1ครั้งการติวฟรีนะครับเดี๋ยววิทยากรคนอื่นในยุทธพงษ์ชัยติวเตอร์ก็จะมาเจอทุกคนอาทิตย์ละ1ครั้งนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่จะมอบให้กับน้องๆเผื่อมั้งน้องๆบางคนอาจจะไม่มีทุนทรัพย์ในการเตรียมตัวสอบนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับมาดูคอร์สออนไลน์มาดูคอร์สติวฟรีก็ได้หรือใครอยู่ในคอร์สออนไลน์อยู่แล้วก็มาได้เหมือนกันนะครับได้ทั้งหมดครับคุณครูครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยววันนี้อาจารย์แก๊ปต้องไปติวในกลุ่มออนไลน์ต่อนะฮะก็ได้โจทย์เท่าไหร่เท่านั้นครับนะเดี๋ยวจะไปติวในกลุ่มออนไลน์ต่อด้วยนะครับข้อนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับลำดับนะครับภาษาคณิตศาสตร์เรียกว่าลำดับนะฮะแต่ถ้าเป็นคนข้อสอบภาคกรเนี่ยเขาจะเรียกว่าอนุกรมก็แล้วแต่ละกันนะครับโจทย์แนวนี้เนี่ยคือการหาตัวที่ขาดหายไปนะครับตัวที่ขาดหายไปตอบเท่าไหร่น้องจะต้องหามาให้ได้มีเลข1 3 1 5 -7 ตัวต่อไปตอบเท่าไหร่ก็หากันมานะครับหากันมาถ้ามองออกตอบได้เลยนะครับมาดูพร้อมกันอย่างน้อยๆยังไงน้องๆต้องทำยังไงก่อนครับน้อยๆอย่างน้อยสุดต้องทำไงนี่1ไป3เพิ่มขึ้น2อย่างน้อยๆเนี่ยถ้าใครทำอะไรไม่เป็นอย่างน้อยๆเราจะต้องหาตรงนี้ให้เป็นก่อนนะครับเพิ่มขึ้น2ต่อไปครับ3มา1ลดลง2ต่อไป1ไป5 1ไป5เพิ่มขึ้น4เพิ่มขึ้น4ถ้ามันเป็น2 2 2 2 2ก็จบใช่ไหมชีวิตนี้แต่มันไม่จบสิครับมันไม่จบสิคราวนี้เนี่ยมันเป็น2 2 4นะครับต่อไปครับ5ไปลบ7นะครับลดลงไงเลขลดลงลดลงครับก็แทนด้วยลบครับลดลง5ไป7ลดลงเท่าไหร่ฮะลดลง12ลบเลขอย่าผิดนะช่วยอาจารย์แก๊ปลบเลขด้วยนะครับนะลดลง12ลดลง12 2 2 4 12ตัวต่อไปตอบเท่าไหร่ใครทำได้พิมพ์คอมเมนต์เข้ามาจะพิมพ์คำตอบหรือจะพิมพ์ช้อยก็พิมพ์เข้ามาได้นะครับผิดถูกไม่ได้เป็นเรื่องสำคัญเลยนะครับถ้าเรามองตรงนี้ออกจบเลยครับคุณครูครับแต่เผอิญน้องดูเลข2 2 4 12เนี่ยมันไม่จบครับเรามองไม่ออกครับหรือเราจะหาต่ออ่ะตรงนี้เพิ่มขึ้นเท่าไหร่ครับตรงนี้เพิ่มขึ้นเท่าไหร่ตรงนี้ลดลง4ตรงนี้นะครับตรงนี้เพิ่มขึ้น6ต่อไปล่ะต่อไปลดลง16ก็มองไม่ออกอีกนะครับมองไม่ได้อีกว่ามันตอบเท่าไหร่เพราะฉะนั้นขอญาตเฉลยเลยเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับโจทย์แบบนี้ต้องเฉลยเท่านั้นนะครับพอเฉลยแล้วก็จะร้องอ๋อเลยนะครับน้องดูครับดูครับถ้าน้องยังไม่สนใจตัวเลขสนใจแค่เครื่องหมายก่อนทุกคนครับถ้าเราสนใจแค่เครื่องหมายก่อนเครื่องหมายมันบวกลบบวกลบแสดงว่าต่อไปต้องเป็นบวกเอาเฉพาะเครื่องหมายก่อนเฉพาะเครื่องหมายต่อไปก็ต้องเป็นบวกใส่บวกรอไว้มีใครจะให้มากกว่านี้ไหมครับตอบเข้ามาครับคุณครูครับตอบเข้ามาคือถ้าใครอันนี้ถ้าใครเก่งคณิตศาสตร์อยู่แล้วอาจารย์แก๊ปก็ไม่ว่าอะไรนะแต่ถ้าใครยังไม่เก่งแล้วยังไม่นั่งทดเนี่ยนะครับยังเฉยนั่งดูเฉยดูทีวีดีกว่าน้องก็จะเป็นอย่างนั้นต่อไปแหละครับคณิตศาสตร์มันจะต้องฝึกฝนสะสมประสบการณ์นะครับนะอ่ะทุกคนบวกลบบวกลบบวกไงได้แล้วนะเครื่องหมายได้แล้วต่อมาแล้วตัวเลขล่ะครับอาจารย์คะแหมถ้าเฉลยปั๊บนี่อ๋อเลยคุณครูครับดู2มา2เนี่ยยังไม่เท่าไหร่2ไป4เอ๊ะ2ไป4เพิ่มขึ้น2อันนั้นไม่เถียงแต่ตัวเนี้ย2ไป2เนี่ยคูณ1ทันไหมครับเนี่ยคูณ1นะฮะต่อไปคูณ2ครับ2ไป4 2คูณ2ได้4ดูตามสะพานลักษณ์สารสินตรงนี้นะครับคูณปั๊บไปนะถ้ามันถูกจริงเนี่ยต่อไปต้องคูณแล้วฮะคูณ1คูณ2ต่อไปต้องคูณ3ครับแล้วมันเป็นไงฮะ4คูณ3ได้12จริงด้วย
ราะฉะนั้นตัวต่อไปต้องคูณอะไรเท่านั้นตัวต่อไปต้องคูณ4เท่านั้นครับเพราะฉะนั้นคำตอบตรงนี้เป็น12คูณ4ได้48แสดงว่าเลขที่ต้องบวกเข้าไปบวก48แต่ช้อยไม่ได้ตอบ48นะครับน้องก็เอาตัวเลขนี้มาทำต่อครับลบ7บวกกับ48นะลบ7บวกกับ48เป็นเท่าไหร่ครับ41คำตอบข้อนี้คือ41ครับต่อไปครับข้อที่2ครับคุณครูครับไปต่อครับ95 27 45 75 123ตัวต่อไปตอบเท่าไหร่ขออนุญาตเขียนโจทย์ก่อนใครอยู่ที่บ้านไม่ต้องเขียนโจทย์นะใส่เลยคิดเลขมาตอบเท่าไหร่พิมพ์เข้ามานะครับ9 15 27 45 75 123ตัวต่อไปตอบเท่าไหร่มาดูกันใครตอบได้พิมพ์เข้ามานะครับเดี๋ยวก็ทานน้ำก่อนอย่างที่บอกนะบอกไปหลายคลิปแล้วโจทย์แบบนี้ถ้าใครติดตามใน YouTube นะครับจะรู้ว่าหรือติดตามในไลฟ์สดอาจารย์บ่อยๆจะรู้ว่าโจทย์แนวนี้มันไม่มีสูตรตายตัวแล้วครับมันต้องประสบการณ์จะต้องเยอะเยอะพอควรเห็นโจทย์แล้วต้องรู้ว่ามันต้องไปยังไงต่อนะครับเรามาดูครับเลขที่เพิ่มขึ้นครับมาเดากันนะมาหาวิธีกันเลขที่เพิ่มขึ้นเป็นยังไง9ไป15เนี่ยเพิ่มขึ้น6ก็ยังไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่านะใส่ไปก่อน9ไป15เนี่ยเพิ่มขึ้น6ต่อไป15ไป27ครับ15ไป27เพิ่มขึ้นเท่าไหร่ฮะเพิ่มขึ้น12เพิ่มขึ้น12เนี่ยทำไปเนี่ยนะครับอาจารย์แนะนำทริคส่วนตัวให้นะครับทริคส่วนตัวให้น้องกิฟต์บอกว่าหนูขอไปติวกับอาจารย์จุ๋มก่อนนะคะใช่ครับใครอยู่ในคอร์สออนไลน์นะไปติวกับครูจุ๋มก่อนนะครับนะไปดูในคอร์สออนไลน์ก่อนนะครับคอร์สออนไลน์นี่คือติวแบบจริงจังเลยนะครับน้องกิฟต์ไปแล้วนะไปดูก่อนเดี๋ยวอันนี้แชร์เก็บไว้ดูที่หลังได้นะครับเดี๋ยวพอครูจุ๋มลงเวทีเสร็จอาจารย์แก๊ปต้องไปติวต่อนะครับนะอ่ะทุกคนครับ62อาจารย์แชร์ทริคเล็กๆในหัวน้องเนี่ยถ้าตัวต่อไปเป็น18ได้เนี่ยอาจจะจบนะครับอาจจะจบซึ่งเราก็ดูครับ27ไป45เนี่ยมันเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ด้วย18ด้วยเห็นอย่างเงี้ยบางคนยิ้มหวานแล้วบวก6บวก12บวก18มันไปสุดคูณแม่6ถูกมั้ย61 66 2 12 38 64 24ถ้าตัวต่อไปในความคิดเรามองและในความคิดเราต้องบวก24แน่แต่เผอิญมันไม่ได้บวก24ครับน่าแสดงว่าพลาดแล้วผิดพลาดแล้วนะฮะแล้วมันบวกเท่าไหร่ล่ะมันบวก30นู่นครับบวก30ซึ่งไม่ใช่ที่เราคิดไว้แล้วมันไม่ใช่สุดคูณแม่6แต่มันกระโดดไป6 5 30เลย6 4 24หายเห็นไหมครับนะอันนี้สอนวิธีวิเคราะห์นะสอนวิธีวิเคราะห์ว่าเฮ้ยถ้ามาแบบเนี้ยแสดงว่ามันไม่ใช่แล้วนะครับต่อไปครับ75ไป123เพิ่มขึ้นเท่าไหร่ครับอันนี้เพิ่มขึ้น48บวก48มันกระโดดไปครับมันเพิ่มขึ้นไปนะถ้ามันอาจจะเป็นแม่6มันต้อง6636มันก็ใช่นะฮะ6742อะไรเงี้ยนะฮะมันกระโดด30แล้วไป48เลยแสดงว่าเฮ้ยมันอาจจะไม่ใช่สูตรคูณแล้วนะครับเราก็ลองดูอีกชั้นหนึ่งทำไปก็ทำไปเรื่อยครับดูอีกชั้นหนึ่งนี่บวก6อันนี้บวก6ต่อไปครับ18ไป30บวกเป็น12ต่อไป30ไป48บวกเพิ่มขึ้น18พอมาดูปากกาสีแดงถ้าเราสังเกตดีๆเอ๊ะบวก6บวก6บวก12บวก18เนี่ยนะมันก็ยังมองไม่ออกซึ่งพอเราทำไปเรื่อยๆทุกคนดูอันนี้อาจารย์ยังไม่ฟันธงนะว่าวิธีไหนถูกต้องนะน้องคอมเมนต์เข้ามาพิมพ์เข้ามาตอบข้อไหนพิมพ์เข้ามานะครับเดี๋ยวนะทุกคนดูลิงก์ไปก่อนนะครับจออาจารย์หายนะฮะอันนี้พอบางคนทำอีกชั้นหนึ่งก็ตรงนี้บวก0ตรงนี้บวก6ตรงนี้บวก6ซึ่งคนบอกหยุนหยวนนะหยุนหยวนบวกไปอีกหน่อยนะครับ0แล้ว6 6 6เลยได้ไหมมันยังไม่เป็นแนวโน้มของตัวเลขครับเพราะฉะนั้นน้องจะวนกลับมาที่เดิมเนี่ยไม่ได้นะฮะจะบวก6อีกตัวได้ไหมอาจารย์ก็ไม่ได้น้องเอาอะไรมาคิดไม่ได้นะฮะซึ่งถ้าใครมีประสบการณ์ถึงเนี่ยนะครับนี่เดี๋ยวแนะนำให้ทุกคนพอทำมาถึงทางตันสักพักเนี่ยน้องต้องกลับไปคิดแล้วว่าเอ๊
ที่เราคิดมาเนี่ยมันอาจจะไม่ถูกนะมันอาจจะไม่ใช่ทางนั้นนะมันอาจจะไม่เป็นชั้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 นลงไปอาจจะไม่ใช่แล้วนะนะครับแต่ถ้าน้องดูดีๆครับดูดีๆเลขมันบวกกันเป็นคู่ๆนี่บางคนตอบมาแล้วเฉลยให้อาจารย์ด้วยเยี่ยมมากนะครับเลขมันบวกกันเป็นคู่ๆเห็นไหมคือถ้าใครไม่ลองทำอ่ะก็จะไม่รู้ว่าทำลงไปมันทำไม่ได้นะครับซึ่งถ้าเป็นเอกคณิตศาสตร์เขาจะไหวพริบดีอยู่แล้วไม่ใช่และเลขนี้ไม่มันไม่ใช่แล้วนั่นคือเอกคณิตศาสตร์นะครับแต่ถ้าเอกทั่วไปถ้าไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์บางคนบอกหนูจะรู้ได้ยังไงอ่ะถ้าหนูไม่เคยฝึกหนูก็ไม่รู้นะหนูไม่เคยมีคนแนะนำให้หนูก็ไม่รู้นะครับวันนี้อาจารย์แก๊ปยินดีจะแนะนำให้นะครับเลขทุกคนดู6กับ12บวกกันได้ตัวถัดไปบวกกันเป็นคู่ๆ6กับ12บวกกันได้18เห็นไหมเลขจะเป็นคู่ๆเอาใหม่ไม่เชื่อลองคู่นี้12กับ18บวกกันได้30บางคนบอกอย่างนี้ก็มีเหรอนั่นแหละนี่ก็ต้องฝึกนะฮะต้องฝึกต่อไปครับ18กับ30บวกกันได้48เพราะฉะนั้นตัวเลขตัวถัดไปเนี่ยนะครับตัวที่โจทย์ถามตรงนี้เนี่ยตรงนี้เนี่ยนี่ที่ตีกล่องสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับก้อนน่ารักตรงนี้นะรูปหูก็ตายเนี่ยนะครับมันต้องเกิดจากตัวเลข2ตัวหน้าของมันคือ30กับ48บวกกันเราก็จับบวกกัน30 48บวกกันได้78แล้วก็ใส่78เข้าไปนะเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้มันก็เลยเป็น123บวกกับ78ซึ่งบวกกันเนี่ยลงท้ายด้วย1นะคำตอบข้อนี้คือ201เห็นไหมครับคำตอบข้อนี้คือ201ซึ่งต้องใช้ประสบการณ์นิดหนึ่งนะครับในการทำโจทย์นะ201ครับคำตอบข้อนี้ตอบช้อยข้อที่2ครับฝนฟับเลยจบน้อยก็ต้องพัฒนาอยู่ตลอดเวลานะครับหลายคนจะบอกว่าปี63ข้อสอบแม่งยากว่ะไม่เอาละไปทำอย่างอื่นดีกว่าข้อสอบคัดคนไปสอบครูผู้ช่วยครับไม่ได้สอบคัดคนไปสอบซ่อมเพราะฉะนั้นข้อสอบมันไม่ได้ง่ายหรอกน้อยก็ต้องเตรียมตัวให้ดีไม่ใช่ว่าตัวเองเพิ่งจบมาไปเจอข้อสอบปีแรกโอ้ยากกูไม่เอาแล้วไม่ได้ครับน้อยก็ต้องเตรียมตัวให้ดีเห็นข้อสอบปีนี้มันยากกลับมาใหม่เรายังพลาดตรงไหนวะเราต้องอ่านตรงไหนเพิ่มเติมเราต้องศึกษาตรงไหนนี่คือสิ่งที่คนที่ประสบความสําเร็จเขาทํากันนะครับต้องมีคําว่าได้อย่างเดียวชีวิตน้องอ่ะผิดพลาดได้นะครับแต่อย่าผิดพลาดซ้ํานะเตรียมตัวต่อนะครับนะหรือใครอยากไปซื้อคอร์สออนไลน์เพิ่มติดต่อในช่องทางเพจไปได้เลยนะครับสามารถซื้อคอร์สออนไลน์ได้สามารถฝึกฝนไปกับพวกเราได้นะครับยุทธพงษ์ชัยติวเตอร์นะครับก็ติวโดยอาจารย์แก๊ปคณิตศาสตร์นะครับแล้ววิทยากรอื่นๆก็ติวรับผิดชอบในทุกวิชาน้องจะได้ทุกวิชานะครับนะสำหรับคอร์สออนไลน์นะครับก็สามารถติดตามกันได้นะครับนะ